ฝนสนันทชัดเองไม่ครบแต่ไฮโซผู้ชายขอแต่งงานให้เดือนละ10ล้านก็ไม่เอาจ้านับได้ว่าเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่มีความสามารถเกินตัวและมีผลงานมากมายในวงการค่ะสำหรับสาวฝนสนันทชัดธนภัทรพิสารซึ่งหลายคนรู้จักเธอจากภาพยนตร์ครั้งแรกนั้นก็คือบทบาทเป็นก๊อปจาก ATM เออรักเออเลอและในบทของดาวดุจดาวจำรัดไพศาลจากฮอร์โมนดังวัยวาวุ่นนั่นเองค่ะล่าสุดออกมาเปิดใจผ่านทางช่อง YouTube วันเพกาวนักแสดงสาวมารีเบเนอร์ได้เปิดใจถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ผ่านมาค่ะโดยหลายคนมองว่าคบแต่ไฮโซโดยเธอก็เผยเอาไว้ดังนี้ว่าเราไม่ได้คิดว่าใครเป็นไฮโซหรือไม่ได้เป็นไฮโซนะเราไม่ได้เช็คเส้นทางการเงินของเขาเราไม่ใช่สรรพกรค่ะรู้สึกว่าคบใครคนนั้นก็โดนเรียกว่าไฮโซแค่นั้นเองเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นไฮโซเลยนะแล้วยังตอบคำถามว่าถ้ามีผู้ชายมาเสนอให้แต่งงานและให้เงินเดือนละ10ล้านไม่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยจะเอาไหมทางด้านฝนก็บอกว่าไม่เอาหรอกค่ะในบัญชีหนูก็อาจจะมีมากกว่า10ล้านอยู่แล้วก็ได้ทำไมจะต้องอยากได้เงินคุณด้วยวันหนึ่งที่เราจะแต่งงานดูแลลูกอยู่ที่บ้านก็เป็นสิ่งที่เราเต็มใจที่จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราเพื่อดูแลครอบครัวของเรามันคนละเฟสกันค่ะแหมเรียกได้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะสำหรับใครที่อยากจะรับชมเพิ่มเติมสามารถไปหาชมกันได้ผ่านทางรายการฝากไว้ให้คิดในตอนที่4กับตอนหรือความรักดีๆซื้อได้ด้วยเงินสำหรับใครที่อยากติดตามเพิ่มเติมหรือว่าอยากรับชมก็สามารถไปหาติดตามกันได้ผ่านทางช่องวันเพกาวเลยค่ะ